พยาบาลเลยเนี่ยค่ะก็เพิ่งออกมาเมื่อคืนก่อนเป็นยังไงคะเป็นความผิดของแม่ยังไงคะก็คือแบบว่าเห็นว่าลูกเนี่ยไปทํางานเหนื่อยแล้วก็นั่งคอยนั่งคอยนะกว่าลูกจะกลับมาอะไรที่ลูกเป็นผลไม้กินอร่อยก็อยากให้ทานใช่มั้ยเค้าไม่ค่อยทานอะไรเท่าไหร่ก็คือผลไม้อย่างเดียววันนั้นยังไงแม่ไปที่เมืองทองอ่ะแล้วแม่ก็ไปซื้อของที่อะไรก็เห็นก้านยาวคือก้านยาวนี่อดไม่ได้ไม่ทานก็ไม่ได้เรียกนางกินซะหน่อยนะแล้วก็กินเค้าก็บอกคุณแม่บอกหลายครั้งแล้วนะข้าวเหนียวทุเรียนไม่อยากกินหยาอะไรนะเดี๋ยวแม่ก็จะอ้วนอะไรเงี้ยแล้วประเดี๋ยวนางเอาไปกินดูนึงค่ะกินไป3ภู3ภูเลยค่ะอาการเป็นไงคอเป็นเม็ดร้อนข้างในเลยล่ะค่ะใช่คือหญิงไม่ได้กินนานแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบรู้ว่าทานแล้วมันจะอ้วนเนาะเราก็ไม่กล้ากินแต่ว่าวันนั้นแม่ซื้อมาก็อ่ะเดี๋ยวเขาจะเสียความตั้งใจก็เลยซัดไป3ภูตอนนี้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องจากการทํางานหลายๆวันนะคะแล้วก็ช่วงนั้นมันถ่ายละครมีฉากจมน้ําด้วยแล้วก็มีเจอแดดช่วงนี้แล้วก็มาจมน้ําแล้วก็วันรุ่งขึ้นถ่ายโฆษณาทั้งวันก็เลยมันก็เหมือนกับร้อนขึ้นมาเธออย่ามองว่าฉันใช้ลูกนะเธออย่ามองว่าฉันใช้ลูกอย่าโหดร้ายนะเพราะทําให้ฉันใช้เองนะเธอคุณหมอก็บอกว่ามีอาการร้อนในแล้วก็บวกกับการทํางานแบบระยะต่อเนื่องกันมันก็เลยทําให้มีความดันต่ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกอยากให้ลองเช็คเรื่องทางเดินหายใจดูเพราะว่าอย่างคุณแม่คุณตาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปเช็คให้เรียบร้อยนอนไปคืนกว่าจริงหมอให้นอน2คืนค่ะแต่ว่าพอดีว่าเช้าใช่ตอนเช้ามีตื่นมาคุยเมื่อวานก็เลยต้องเอาออกตอน5ทุ่มเห็นว่าวันรังวันเกิดเลยค่ะพี่ใช่แล้วก็มีคนมาแซวนี่แหละใช้ลูกไปเก็บดอกมากเป็นอย่างนี้พี่หญิงคะใครเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดคะคุณแม่ค่ะน้องหญิงทำงานเยอะไปไหมแม่ว่าสมัยแม่ทำงานเยอะกว่าใช่ไหมลูกทำงานเยอะกว่าแต่เงินน้อยกว่าแล้วตอนนี้น้องหญิงทำงานมากกว่าแต่ก็ได้คุ้มค่าที่แบบโอเคนะคะขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาลูกน้อยแล้วก็แฟนๆทุกคนประชาชนนะคะบอกก่อนนะลูกทำให้เราหมดหนี้แล้วใช่แม่เอาเค้กไปให้พี่หญิงด้วยใช่เค้กของ SMB เขาธรรมดาเขาไม่ได้ทำเอลซ่าคือเขาชอบดิสนีย์แลนด์ตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเที่ยวนี้จะทำเขาเลยเซอร์ไพรส์จริงๆจะขึ้นบ้านใหม่ที่บอกนักข่าวไว้ว่าที่19ของหญิงจะขึ้นบ้านใหม่นางก็ไม่สบายตั้งแต่18ค่ะแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านก็ยังไม่เสร็จก็คือเธอยังให้เงินมาไม่พอค่ะก็คือแบบยังไม่เสร็จก็เลยพอลูกไม่สบายก็ไปตัดที่นู่นเลยคุณพยาบาลโอ้โหดูแลดีมากที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะเขาเข้ามากันหมดเลยว่าคุณหญิงเป็นอะไรบอกแม่หญิงเนี่ยจะตายก่อนแล้วพี่เองหลักฝันอะไรให้ตัวเองวันตอนนี้อะค่ะก็ไม่เล็งๆไว้ก็เป็นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เอาคันเก่าไปเทินแหละก็เพราะว่าคันเก่าหญิงใช้มา3ปีแล้วใช่ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนรุ่นไหนโอ้ยยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยค่ะพี่หญิงรู้สึกยังไงบ้างคะในเมื่อเราแบบก็ไม่สบายอยู่แบบแม่ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็ดีใจนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าจริงๆวันเกิดหญิงไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกอย่างปีที่แล้วก็ทำบุญวัดพระสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะลงแล้วก็อย่างปีนี้ก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำบุญเหมือนกันแต่ว่าพอดีแบบไม่สบายซะก่อนจะไปเด็กกำพร้ากับของบ้านพระคนชราที่2ที่กำลังเลือกอยู่พอดีเธอแม่สบายซะก่อนเขาถึงสั่งเค้กอันใหญ่ไปเพราะกล่าวหน้าน้องๆหรือคุณป้าๆได้กินกันทั่วๆกันไงที่อย่างนั้นก็เลยก็เลยไม่ได้ไปนี่จะลดงานลงไหมครับเพื่อเราคุยแล้วไปลดทำไมอ่ะเดี๋ยวหญิงไม่พอเดี๋ยวแม่หญิงไปจ้างหญิงก็ได้จ้างแม่ก็ได้นะคะยังไหวอยู่นะ60ยังแจ๋วค่ะพี่หญิงขอถามอีกเรื่องนึงครับได้ยินว่าเปลี่ยนผู้จัดการก็จริงๆถามว่าเปลี่ยนไหมมันคงถ้าถามว่าเปลี่ยนก็คงเรียกว่าเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าระหว่างหญิงกับพี่เมย์จะไม่ได้เจอกันแล้วอย่างงานวันนี้ก็เป็นงานที่พี่เมย์ดิวพี่เมย์ก็จะมาดูแลอะไรเงี้ยค่ะคือถ้างานไหนพี่เมย์ว่างพี่เมย์ก็จะมาดูแลแต่ว่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพี่เตยซึ่งพี่เตยเนี่ยก็จะเป็นพี่ที่เคยอยู่ที่แกรมมี่อยู่แล้วแล้วก็ดูแลพี่แคทดูแลหญิงดูแลวาวเบลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาคอยดูแต่มาคอยดูคิวกลางให้อะไรเงี้ยค่ะทำไมได้ตัดสินใจเปลี่ยนก็จริงๆพี่เมย์เองมีคนดูแลเยอะเขาก็จะพยายามไปดูแลคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยน้องหญิงก็เลยแบบว่าก็แบ่งเวลาให้ไม่เป็นอะไรเพราะวันนี้ให้เอกเทศกันอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นคุยกันมามีอะไรให้คุยแล้วบอกแม่นะเมย์มีอะไรก็บอกมาแล้วหญิงก็มาเล่าแม่ฟังว่าพี่เมย์ก็ขอแบบไปทำเป็นบริษัทเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็หลายคนสงสัยว่ามีปัญหากันระหว่างเราอ๋อไม่มีเมย์ค่ะวันนี้ก็มาค่ะวันนี้ก็มาพี่เมย์ก็ได้ค่ะพี่เมย์ยังเอางานมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วใช่คือหลังจากนี้สามารถรับงานได้พี่เมย์เป็นคนใช่ค่ะเพราะว่า
าเดี๋ยวพี่เมย์เขาอาจจะมีไปทำธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เลยเหมือนเราก็อยากให้ทุกคนมีความก้าวหน้าเนาะหญิงว่าทุกคนก็อยากมีความก้าวหน้าในตัวเองแต่ว่าในลักษณะของพี่น้องเขาก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมค่ะแต่ปูนี่เป็นแบบนี้ค่ะแบบที่พงงามให้หม่ำไปเองเนี่ยแหละแบบเดียวกันเลยค่ะย้อนถามนิดนึงวันเกิดนี่มีหนุ่มๆอะไรส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์เฮ้ยจะพูดถูกใจฉันมากเลยฉันถามลูกฉันบ่อยเลยนี่หญิงมีกิ๊บมีเก้าอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าบอกแม่ใจเย็นๆไม่ถึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีไม่มีถ้าพูดไปเลยสื่อมวลชนฉันจะสบายใจมันไม่มีเลยอ่ะเป็นห่วงลูกไหมครับแม่นี่บอกทุกคนนะคนไหนมาบ้านจะได้กินแกงเขียวหวานไม่น้อยพงอ่ะมีหาให้ไม่พอไม่น้อยฮะมีคนมาติดต่อเยอะนี่เขาบอกว่าแม่อย่าทำแบบนี้นะ อย่าจับมือชนกันนะเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจก็คุยกันเองเด้อมีเข้ามาบ้างไหมพี่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ป่วยก็ไม่ได้บอกใครนี่ทำอะไรเงียบไม่ค่อยบอกไม่รู้ค่ะแม่ลุ้นทุกครั้งทุกอย่างเลยโถลุ้นไปงั้นแหละเอาจริงก็ไม่ยอมหรอกนี่อวยพรวันเกิดลูกว่าให้งานเยอะๆนะลูกมีเงินมีทองไอ้เราก็ฟังนะเมื่อไหร่จะมีนะขอให้เจอคนดีๆขอให้เจอไม่มีอยากไปหวังเลยแม่ตั้งใจเลยหรือเปล่าแม่ก็ไม่ห่วงนะก็อยากจะให้เขาเจอคนที่ดีๆซึ่งแบบว่าเขาเพียงแต่ไม่กลัวไงไม่กลัวลูกแบบการเสียใจเขาคนไม่เคยได้รับอะไรอย่างเงี้ยกลัวไงกลัวเรื่องนี้ลูกรับไม่ได้กลัวอย่างนั้นไม่กลัวและที่ไปเห็นเพื่อนๆ เขามีหลานเราก็ที่อย่างงานแต่งงานจริงๆเนี่ยไปร้องไห้เขาหญิงก็บอกว่าแม่ลูกอยู่นี่ไม่ใช่หรอกินยังไม่ได้แต่งนะ